بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى أيضايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่ได้แบ่งเวลาในวันหยุดราชการนะครับมารับรู้เรื่องราวของอิสลามที่จะต้องจิตตัวเราไปเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเรานั้นนะครับก็มีอยู่7วันในรอบสัปดาห์คนที่ประกอบกิจการงานก็ทำแค่5วันแล้วก็อีก2วันคือเสาร์อาทิตย์ก็แบ่งเวลามาเรียนรู้เรื่องทางรอดของหัวข้อในวันนี้ประดกที่แท้จริงของผู้ศรัทธานั้นคืออะไรพี่น้องก็คงจะหาคำตอบได้อย่างหลากหลายแต่ในกูโบร์จำกัดไว้สองอย่างให้พี่น้องคิดตรงนี้อะไรบ้างครับที่เราจะถูกสอบในกูโบร์และวาญิบต้องตอบให้ได้ไม่ยากเลยมารอบบุกะคำแรกที่เราจะถูกสอบถามในหลุมฝังศพพอมารอบบุกะเนี่ยเราก็หวนกลับไปดูว่าหลักความเชื่อหลักอะกีดะห์ของเราเป็นอย่างไรถ้าในขณะที่เกิดวิกฤตเราปฏิบัติอิบาดะห์เหมือนกับเราอยู่ดีๆได้แสดงว่าอะกีดะห์ของเราแปลว่าข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ผ่านครับทีนี้คนที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ได้ทั้งยามจนก็บริจาคได้นั่นก็คืออิบาดะห์ทั้งยามรวยเราก็ทำได้มากหรือยามวิกฤตโลกดุนยาเกิดวิกฤตโกกสงครามกลางเมืองเราก็ไม่ขายอิสลามแสดงว่ามารับบุก้าใครเป็นเจ้าของท่านในกูโบสท่านผ่านแต่ถ้าหากว่าในกูโบสท่านผ่านทั้งที่ท่านบริจาคนะครับคำถามอันเนี้ยท่านบริจาคท่านทำความดีกับพี่น้องพี่ป้าน้าอากับพี่น้องมุสลิมแต่อากีดะห์เราไม่ผ่านเนี่ยพี่น้องหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งในอาคิเราะห์เมื่อวันเสาร์นี้ผมอยู่ที่นาสนะครับในช่วงวันอังคารเนี่ยประมาณ9โมงเช้าต้องออกเดินทางไปที่มรดกไปที่ยะตีมไปอัดรายการก็เรียกแท็กซี่ประมาณสักวิ่งไปได้10นาทีเอ๊คนขับเป็นผู้หญิงผู้ชายผมก็ไม่ได้เหลียวตามองสุดท้ายเขาก็คุยเขาคุยเนี่ยในสภาพของเขาเนี่ยพี่น้องครับสภาพของอิสลามเนี่ยรูปแบบไม่เห็นเลยแต่การคุยของเขาเนี่ยทำให้ผมสะอึกเขาบอกเมื่อวันศุกร์เนี่ยฉันได้รับคนจีนไปที่ตะเกียไปเห็นตะเกียแล้วขนลุกรับไม่ได้
นั่นขนาดผู้หญิงที่ขับแท็กซี่และเขาบอกยังไงรู้ไหมผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคนมีตำแหน่งหน้าที่ในกิจการงานของมุสลิมในเมืองไทยเนี่ยน่าจะออกหนังสือเวียนถึงประธานจังหวัดประธานจังหวัดออกหนังสือเวียนถึงอิหม่ามอิหม่ามขึ้นกุตบะอบรมในมัสยิดเรื่องของการสร้างภาคีต่ออัลเลาะห์นี่ขนาดคนที่เรามองแล้วเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบของมุสลิมะเลยเขายังพูดคำนี้และทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราปล่อยปะละเลยกับลูกหลานของเราเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยนะครับพี่น้องว่าเขารออะไรอยู่เวลาเนี้ยก็เปิดเสรีไปแล้วใช่ไหมกัญชากับกระท่อมใช่ป่ะก็นั่งขายกันนะใส่หมวกกระเบี้ยงอ่ะแล้วก็ผมไม่ได้ยินอิหม่ามมัสยิดไหนเลยพูดว่ากัญชากับกระท่อมฮารอมยังไม่เคยได้ยินเลยและเด็กวัยรุ่นลูกหลานเราจะเหลือไหมผมถามนี่ประสบกับตัวผมมาพี่น้องเพราะนั้นยุคสุดท้ายเนี่ยพี่น้องต้องวิ่งหาผู้รู้นะผู้รู้นี่เหนื่อยสุดๆพี่น้องรู้ไหมถ้าพี่น้องลองคุยกับผู้รู้ว่าครูบาอาจารย์เหนื่อยไหมเมื่อคืนนะผมไปบรรยายที่หลังโรงพยาบาลศรีนครินทร์วิโรฒของ24 2ชั่วโมงลงเวทีก็มานี่เลยบรรยายที่สนามกลางรามที่อาจารย์นารีแล้วก็มานี่พี่น้องถ้าเราทำเป็นเฉยแช่เฉยแช่ไม่รับรู้นึกจะมาก็มานึกไม่มาก็มาเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยพี่น้องจะทำอิบาดะห์ได้ไหมผมถามลูซูมุนอิสติกอมาอิดัสซะดาอิดความหมายแปลว่าอะไรให้ท่านเป็นบุคคลที่ยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมเวลาเกิดวิกฤตจะได้ทำอิบาดะห์ได้ก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราบาดิรูบินอามาลิศอลิฮัตนบีบอกว่ารีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วทำไมล่ะครับฟิตนันกิตุฟิตนะเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดพอมาเข้าแล้วเนี่ยเช้าเป็นมุสลิมตื่นมาซุบฮ์ละหมาดและยังอ่านกุรอานอยู่เลยตกเย็นเป็นกาเฟรหรือเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นกาเฟรยาบีอูดีนะฮูบิอัรดิมมินัดดุนยาเนื่องจากเขาขายศาสนาเพื่อรอดในดุนยาคำนี้ผมพูดบ่อยครั้งเราเนี่ยต้องการรอดในดุนยาหรือรอดในอาคิเราะห์ต้องการรอดในอาคิเราะห์และอยู่ดุนยาไม่รับรู้อะไรเลยจะได้ไหมเพราะนั้นหัวข้อในวันนี้อะไรที่เป็นมรดกกับเราอย่างแท้จริงในอาคิเราะห์สามอย่างเท่านั้นครับหนึ่งมรบุก้าอันนี้ผ่านไหมเราอยู่กับอะไรเวลาวิกฤตเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยไหมสองว่ามันนบียุกะนบีของท่านคือใครพี่น้องและทุกวันนี้พี่น้องไปดูสิครับเวลาสองอย่างนี้อนุมัติน้ำกระท่อมกับกัญชาเนี่ยพี่น้องมีอิหม่ามคนไหนบ้างออกมาแสดงบทบาทอย่างชัดเจนว่าสิ่งสองสิ่งนี้ฮารอมในชุมชนในมัสยิดของท่านมีไหมที่จะขึ้นกุตบะห์ในเรื่องแบบนี้และเรื่องไม่พูดในเรื่องแบบนี้แล้วเด็กมันก็นึกว่าพอทางการเปิดเสรีฮาลาลกินได้เลยก็ผมเจอมานี่ครับเวลานี้มูเก็มนึงอย่างน้อยสองสามหลังนัดเวลามากินน้ำกัญชากับน้ำโคกและถ้าลูกท่านอยู่ในวงนั้นด้วยจะว่ายังไงพี่น้องวันนั้นเราไปกับใครสามีที่รักหลานที่หวงแหนอย่างดวงใจทรัพย์สมบัติในธนาคารมากมายก่ายกองโยนไปสะปึกในโรงมีไหมให้พี่น้องฟังศาสนาอ่านกุรอานแล้วก็เอาหัวใจไปโฟกัสกับสิ่งนั้นผมเคยนั่งดูบรรดาอาจารย์ที่พูดในทีวีเนี่ยชั่วโมงเดียวครับผมหมดหลายตังค์เลยร้องไห้ที่เขาพูดเราคิดตามแต่ถ้าเขาพูดเราไม่คิดตามเขาสอนเราไม่สนใจพี่น้องไม่ต้องมาหรอกครับไม่มีผลอะไรเลยพี่น้องฟังเรื่องนี้ให้ดีวะยะซุรุอิบนุมัสอูดมินันกุรูญมินัสซุนอานิสซุนนะห์ท่านอิบนุมัสอูดเนี่ย
เตือนการที่เราจะหลุดออกจากซุนนะของท่านรอซูลนบีเตือนไว้ครับอิบนุมัสอูดเตือนเอาไว้ครับกลัวว่าเราจะหลุดออกจากซุนนะของท่านรอซูลฟีมายากูลูละฮูลิอัสฮาบิฮีท่านกล่าวให้กับบรรดาซอฮาบะของท่านเองท่านก็เป็นซอฮาบะท่านกล่าวในเชิงถามว่าไกฟานตุมอิซาละบิซัดกุมฟิตนะตุนท่านจะทำอย่างไรในเมื่อฟิตนะคือความโกลาหลโกลามานเนี่ยมันมาครอบงำพวกท่านท่านจะทำยังไงเอาพี่น้องพูดกันแบบสมองอย่างกับเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเรามันเกิดสงครามกลางเมืองว่าไงเคยมองไหมเรื่องเกิดขึ้นเคยดูทีวีไหมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราจะทำยังไงฉะนั้นลิเบียแตกพี่น้องดูทีวีเห็นไหมกาดาฟีถูกลากไปในท้องในห้องในไอ้ถังเก็บน้ำถูกฆ่าแล้วก็ลากไปแล้วนั้นถามว่าใครเป็นคนวางแผนให้ลิเบียแตกสุดท้ายลูกไปอยู่เมืองหนึ่งแม่ไปอยู่เมืองหนึ่งพ่อไปอยู่เมืองหนึ่งอย่างนั้นน่ะถ้าโดนกับเราเป็นยังไงเพราะอเมริกาเขาต้องการที่จะให้กาดาฟีหลุดอำนาจสุดท้ายเขาทำได้แล้วมุสลิมหนีไปไหนกันหมดนี่คือพี่น้องต้องมองอนาคตว่าเราอาศัยเขาอยู่ใช่หรือเปล่าถ้ามันเกิดวิกฤตพี่น้องทำยังไงฉะนั้นพี่น้องครับแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยดูหลานเราเคยดูลูกเราและน้ำตาซึมออกมาไหมถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเราเป็นคนจริงจังกับศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับวะลาตะซานูอย่าโศกเศร้ากับลูกหลานเงินทองที่ดินไร่นาที่ทิ้งไว้ไม่อย่าเศร้าเลยวะบัสิรูบินยันนาติลตีกุนตุมตูอาดูนจงรับข่าวคราวความปลื้มปิติยินดีที่พวกท่านเคยถูกสัญญาเอาไว้ผมยกตัวอย่างสามีของพี่น้องจบชีวิตไปอายุประมาณ30เราก็30แต่สามีอยู่กับเราเนี่ยอยู่กันในการรักกันในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจจะให้สามีที่เราไปแต่งใหม่เนี่ยดีกว่าเราก็ได้แต่ตรงกันข้ามถ้าการดำเนินชีวิตของเรากับภรรยารักกันในทางของไซตอนเมื่อสามีจบไปแล้วอัลลอฮ์อาจจะให้สามีใหม่ของเราเลวกว่าสามีเดิมอัลลอฮ์ทำได้ไหมครับผมถามเพราะฉะนั้นตอนอยู่ต้องอยู่ยังไงอินนัลลาซีนากอลูร็อบบูนัลลอฮ์ผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตากอมูเมื่อกล่าวและยืนหยัดอะไรจะเกิดก็ช่างในดุนยายึดคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลให้มันตาตานัสซาลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะซานูมาลาอิกะจะลงมาหาคนเหล่านี้และจะมาปลอบใจว่าลาตะคอฟูท่านอย่าได้กลัวการลงโทษในขุมนรกและในอาซาบกุบรวะลาตะซานูและอย่าโศกเศร้ากับทรัพย์สมบัติลูกหลานที่จะทิ้งเอาไว้วะบัสิรูบินญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนจงรับข่าวคราวความปลื้มปิติยินดีที่พวกท่านเคยถูกสัญญาเอาไว้ที่ผมบอกเมื่อกี้นี้สามีดีกับเราอย่างสุดๆจบชีวิตไปแล้วเราร้องไห้เราคิดถึงอัลลอฮ์อาจจะให้สามีใหม่ที่มาแต่งงานกับเราดีกว่าสามีคนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ารักนางรักลูกรักทรัพย์รักทุกอย่างต้องในทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่ทางของไซตอนพี่น้องฉะนั้นยะฮารุมูฟีฮาอัลกะบีรพี่น้องทั้งหลายครับในเมื่อฟิตนะมาครอบงำพวกท่านแล้วท่านจะทำอย่างไรคนแก่ก็จบชีวิตไปจมปักอยู่กับบิดาจมปักอยู่กับฟิตนะวะยะรบูฟีฮาซอกีรเด็กเล็กๆมันก็เจริญเติบโตมาในวงบิดาในวงซิริกอิซาตูริกะมินฮาไซอนกีละในเมื่อสิ่งหนึ่งที่เป็นฟิตนะที่เป็นซิริกที่เป็นบิดาได้ถูกทิ้งคนก็จะกล่าวว่าซุนนะถูกทิ้งไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะลูกหลานของเราตอนเล็ก
5ขวบ6ขวบพ่อแม่จบชีวิตลพิตนาเกิดเขาก็โตมาในแวดวงของบาลาโตมาในแวดวงของพิตนาโตมาในแวดวงของบิดาโตมาในแวดวงของคนทำศิริกกอลูท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าวะมาตาซากะเมื่อไรมันจะเกิดเหตุเหล่านี้พี่น้องครับก็ล่ะท่านอิบนุมัสอูดที่เป็นซอบาระดับชั้นแนวหน้าก็กล่าวว่าอิซาซะฮบัตอุลามาอุกุมในเมื่ออุลามาผู้รู้ของพวกท่านล้มหายตายจากไปล้มหายไปตายไปตายไปวะกะซุรัตยูฮาลาอุกุมและคนโง่เขามามีอำนาจในกลุ่มของพวกท่านวะกะซุรัตกุรออุกุมนักกอรีมากมายกายกองในอดีตเคยรู้จักไหมครับผมทันครับนักกอรีหลายคนได้ระดับอาเซียน10กว่าประเทศสุดท้ายบ้านปลายชีวิตเป็นนักร้องอยู่บนเวทีเพราะอะไรครับอาจารย์อุมัรพูดตะกี้สวยมากการท่องจำกุรอานและจะไม่ลืมต้องท่องเวลาไหนยกมือสิครับเพราะท่านเรียนกันมาเยอะแล้วต้องท่องจำเวลาไหนเวลาหลังละหมาดซุบฮีแล้วอัลลอฮุมมะบาริกมินอุมมะตีฟีบุกูริฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ความเจริญกับอุมมะของฉันในยามเช้านี่ไงพี่น้องนี่เป็นคำพูดของซอฮาบะระดับเกรดเอนี่ไงท่านบอกวะกาซุรัตกุรออุกุมนักกอรีมากมายก่ายกองแต่อ่านไม่คำนึงถึงผิดหรือถูกเอาเสียงดีเข้าว่าวะกัลละฟุกาฮาอุกุมและคนที่เข้าใจศาสนาเกือบจะไม่เหลืออยู่แล้วท่านจะทำอย่างไรเวลานี้เป็นโอกาสทองให้กับเราใช่ไหมมาเรียนหนังสือมีอาหารการกินมีพัดลมบางที่มีแอร์รีบเสียอย่าประวิงเวลาวะกาซุรัตอุมาราอุกุมอามีดมากมายก่ายกองแล้วอามีดโน่นอามีดนี่อามีดนั่นวะกอลัตอุมานาอุกุมคนที่ไว้วางใจในกลุ่มของพวกท่านหาไม่มีแล้ววันตะมัสัดดุนยาปิยามะลิลอาคิเราะห์แสวงหาประโยชน์ดุนยาด้วยงานของอาคิเราะห์วะตะฟักกะลิกอยริดดีนไปเข้าใจเรื่องไม่ใช่ศาสนามาเป็นศาสนาหลายประการที่ผมกำลังพูดให้พี่น้องฟังเนี่ยเกิดแล้วหรือยังมีไหมนักกอรีเป็นนักร้องเวลานี้นะอูซุบิลละผมขอคุ้มครองต่อล้อให้พ้นจากพี่น้องฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านมูอาซบินยาบันนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่นบีส่งไปประกาศอิสลามที่ประเทศยะมันและคนคนนี้แหละครับที่ร้องไห้กับท่านรอซูลในขณะที่นบีจูงอูดมูอาซอยู่บนหลังท่านนบีพูดมาคำหนึ่งมูอาซนี่ร้องสะอื้นนบีบอกว่ามูอาซเอ๋ยแกกลับมาก็คงจะไม่พบฉันแล้วจากเป็นครับเราซอฮาบะจากเป็นจากท่านรอซูลเพราะฉะนั้นท่านมูอาซบินยาบันลัมมาฮะดะรอฮุลวะฟาในขณะที่ความตายใกล้จะมาถึงท่านก็ล่ะท่านมูอาซกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนะกะตะลามูอันนีลัมอะกุนอูฮิบบุลบะกอฟิดดุนยาท่านมูอาซบอกว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระเจ้าแท้จริงท่านนั้นท่านน่ะรู้ว่าแท้จริงฉันเนี่ยไม่ชอบเลยที่จะมีชีวิตอยู่ในดุนยาลิยูรีอัลฮาดเพื่อจะขุดน้ำขุดบ่อวาลาลิกรซินอัชยาร์หรือที่จะปลูกต้นไม้ปลูกอินทผลัมฉันไม่ชอบเลยถ้าอยู่อย่างเนี้ยดุนยาวาลากินกุนตุแต่ฉันเนี่ยอูฮิบบุบะกอลิมุกาบะดาติลไลลิตาวีลแต่ฉันเนี่ยฉันชอบที่จะอยู่ในดุนยาในสภาพที่ยากลำบากในยามค่ำคืนที่ยาวนาน
เพื่อจะละหมาดกิยามุลเลนหรือวิเตศคนอายุ60กว่า70แล้วเนี่ยที่ผมเคยพูดตื่นแล้วอย่างงกกับนอนเอาถ้าใครแน่ใจว่าชีวิตในอดีตหลังจากอาเกนบาเล็กแล้วไม่เคยทรยศต่อล้อเลยนอนได้แต่ถ้าคิดว่าเราเคยทรยศกับอัลลอฮ์มาและอัลลอฮ์ไม่ให้เราหลับหลังจากอายุ70กว่าแล้วนั่นเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงเพื่ออัลลอฮ์จะได้เราเตาบ้าตัวต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะให้เราอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์เวลากลับไปสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ยินดีในการต้อนรับที่ให้ชีวิตเรามาถึง70อย่านอนเลยครับนอนนอนหัวค่ําหลังอิชาแล้วนอนตื่นที่3ตี2ครึ่งอย่านอนเลยมาละหมาดละหมาดกิยามุลเลนและมาละหมาดวิเตศปิดละหมาดแล้วก็อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์เพื่อบรรปลายชีวิตจะได้จบอย่างสวยไงใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านมูอัดบอกว่าลิมูกาบาดตินไลลิตวีนเพื่อฉันจะได้รับกับความยากลำบากสุดๆในกลางคืนที่ยาวนานจะชอบอย่างนี้วะลิซอมอินฮาวาจิรฟิลฮาริสซาดิดและเพื่อกลางวันแห่งความร้อนจัดฉันจะได้ถือศีลอดที่เป็นสุนัตนี่คำพูดของซอฮาบะห์วะลิมูซาฮามะตินอุลามะบิรุกบิฟิลฮัลกิซิกรหรือที่จะนั่งหัวเข่าเกยกันในการที่จะฟังสัจธรรมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลนี่ซอฮาบะห์เขาพูดคำนี้แต่เราเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าอ่านกุรอานมาบ้างแล้วจำมาบ้างแล้วเนี่ยลืมไหมโทษหนักนะครับคนอ่านกุรอานและลืมกะลามุลลอฮ์พี่น้องวาญิบต้องอ่านวาญิบต้องฟังวาญิบต้องถูกตัววาญิบต้องดูความหมายถ้าไม่ดูความหมายก็เหมือนนักกอรีในอดีต 5-60 ปีสุดท้ายเป็นนักกอรีเต้นบนเวทีและจบชีวิตอย่างไรดังนั้นพี่น้องท่านอิหม่ามซาฟีบอกว่าไลซาไซอุนบาดันฟาราอิดอับดุลลามินตอลบิลอิลมิไม่มีสิ่งใดหลังจากฟารดูทั้งหมดแล้วเนี่ยจะประเสริฐไปกว่าการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนานั่นแหละครับที่เป็นมรดกกับเราที่จะไปตอบในกุโบตมันรับบุกะผ่านว่ามันดีนุกะผ่านว่ามาอิมามุกะผ่านฉะนั้นว่าไม่ยุติอิลลาฮะวะรอซูลาฮูยุดะคิลฮุจันนาตินตัจรีมินตาติฮันอันฮารคอลิดีนฟิฮาวะซาลิกะฟาวซุลอะซีมและใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ก็จะให้เขาเข้าสวรรค์ที่แม่น้ำลำธารไหลผ่านข้างล่างสวรรค์อันนั้นคอลิดีนฟิฮาเขาจะทรงอยู่ในนั้นตลอดกาลวะซาลิกะฟาซุลอะซีมนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านได้อ่านอายะนี้ท่านก็พูดว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่ากุลลุอุมมะตียะดุคูลูนัลญันนะห์อิลลามันอะบาอุมมะของฉันทั้งหมดเนี่ยได้เข้าสวรรค์แน่ครับนอกจากคนที่ปฏิเสธเอ้าพี่น้องฟังให้ดีได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดนอกจากคนที่ปฏิเสธกอลูยารอซูลุลลอฮ์บรรดาเหล่าซอฮาบะห์ก็ถามว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์เอ๋ยว่าไม่ยะบาใครเล่าที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธว่าไม่ยะบีก็ล่ะนบีบอกว่ามันอาตอนีดะคอลันยันนะใครเชื่อฟังฉันเขาเข้าสวรรค์ว่ามันอาซอนีฟะกอดอาบาใครที่ทรยศต่อฉันเขาเป็นคนปฏิเสธครับพี่น้องวะบัยยะนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อธิบายครับอธิบายแกพูดตรงนี้และแกก็อธิบายอันนามิสลาหูอุปมาเหมือนคนคนหนึ่งกามาอุปมาเหมือนเขาคนหนึ่งและอุปมาเหมือนกับชายคนหนึ่งได้สร้างบ้านเอาไว้หลังหนึ่งวจาลาฟิฮามาดาบะตันมาดาบะตันแล้วก็ในบ้านนั้นมีสำรับอาหารอย่างสมบูรณ์วาบาซาดาอียันและเขาก็ส่งคนเนี่ยไปเชิญคนทั่วไปหมดเลยฟามันดายาบัดดาอียาดะคอลันดาใครที่ตอบรับคนที่ออกไปเชิญเขาเข้าบ้านวากะละมันมินันบะดูบะและใครที่ปฏิเสธนะครับเขาก็ไม่ได้เข้าบ้านส่วนคนที่เข้าบ้านเขาก็จะไปกินอาหารในสำรับนั้นวามันลัมยะยิบอัดดาอีลัมยะดะคุนดาใครที่ไม่ตอบรับคนที่ออกไปเชิญเขาก็ไม่ได้เข้าบ้านหลังนี้วะลัมยะกุนมินันมะดะบะและเขาก็ไม่ได้กินอาหารในสำหรับนี้ฟัดดารุอันยันนะบ้านหลังนี้คือสวรรค์วัดดาอีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ออกไปประกาศคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นฟะมันอะตออะมุฮัมมัดฟะกอดอะตออัลลอฮ์ใครเชื่อฟังนบีมุฮัมมัดเขาเชื่อฟังอัลลอฮ์วะมันอะซอมุฮัมมัดฟะกอดอะซัลลอฮ์ใครที่ทรยศต่อมุฮัมมัดเขาทรยศต่ออัลลอฮ์วะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัรกุนบัยนันนาสท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นผู้ที่อายุฟัรริกุบัยนัลมุมินีนวัลกาฟิรีนบิตัสดีกิฮีวะตักซีบิฮีหมายความว่าท่านรอซูลเป็นคนแยกระหว่างมุมินกับกาเฟตคนเชื่อและคนไม่เชื่อฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไม่ยากเลยในการที่จะเข้าไปในบ้านหลังนี้พี่น้องทั้งหลายเพราะว่าเรื่องของอิสลามเนี่ยถ้าเราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาศอกถ้าเราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์มาวาใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์หรือขึ้นอยู่ที่เราขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์หรือขึ้นอยู่ที่เราไอการที่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยไอการที่จะเป็นบิดอะห์หรือจะเป็นมุชริกหรือจะเป็นซุนนะห์เนี่ยอยู่ที่เราหรืออยู่ที่อัลลอฮ์ตอบครับทำไมที่ผมเคยพูดพี่น้องที่มาประจำก็คงจำได้อันนี้พูดทุกวันทำไมอัลลอฮ์ไม่เอาเป็ดเอาไก่เอานกเอาแมวเข้าสวรรค์น่ะเข้าใจไหมเนี่ยน่าจะเอาเข้าสวรรค์นะยามายากูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบาวันที่ผู้ปฏิเสธบอกกับอัลลอฮ์วันนี้น่าจะให้พวกฉันเนี่ยเป็นดินทำไมอัลลอฮ์จึงเอาไม่สวรรค์ก็นรกเพราะเรามีปัญญาที่จะคิดใช่หรือเปล่านี่ไงอัลลอฮ์จึงสาปสัตว์ให้เป็นดินคนคนนี้ทรยศเอานรกไปคนคนนี้ตออัตเอาสวรรค์ไปยากไหมครับที่เราจะเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลแต่มีกฎเกณฑ์ว่าวงซิกรุลลอฮ์เคยเข้าไปนั่งกับเขาไหมพี่น้องวงซิกรุลลอฮ์เนี่ยเคยเข้าไปนั่งกับเขาไหมผมถามผมตั้งแต่บรรยายมา30ปีเนี่ยไม่เคยเห็นคนที่ไหนจะนั่งฟังศาสนาเหมือนกับคนลำปางพี่น้องไม่ใช่มาเปรียบเทียบอย่างนี้เขานั่งฟังเกือบจะไม่กระดิกผมไปมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไปอุตรดิตถ์แล้วเลยไปลำปางด้วยเขาตั้งใจฟังจริงๆแขกประธานทั้งหมดเลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายแล้วผมบอกเขาก่อนว่าผมไม่ได้มาเอาใจใครนะเพราะพูดเอาใจใครมันเคลียร์ปัญหาไม่ได้ใช่หรือเปล่านะครับถ้าไปเอาใจคนเราเกิดพูดและช็อกตายที่อยู่ของผมคืออะไรนรกใช่ไหมแต่ถ้าเอาใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจคนที่เกลียดเราเนี่ยมารักเราแต่พูดเอาใจอัลลอฮ์แล้วรอซูลให้ได้อัลลอฮ์บอกอะไรยังไงพูดไปเลยนบีบอกอะไรยังไงพูดไปเลยดังนั้น
พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลกุรอานอายะนี้ยาวมากนะพูดนี่เคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับกุลมุฮัมมัดจงกล่าวอิงกานาอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมวะอิควานุกุมวะอัซวาญุกุมวะอาซีรตุกุมวะอัมวาลุนอิตตะรับตุมูฮาวะติจารตุนตักซาวนะกะซาดะฮาวะมะซากินุตัรดาวนะฮาอะบะอะฮับบะอิไลกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิวะยาฮิดินฟีซะบีลิฟะตะรับบะซูฮัตตายาติยัลลอฮุบิอัมริหมดทุกอย่างครับพี่น้องมูฮัมมัดจงพูดถ้าหากว่าบิดาของท่านพ่อของท่านลูกๆของท่านพี่น้องของท่านภรรยาของท่านครอบครัวของท่านทรัพย์สมบัติของท่านที่ท่านทั้งหลายได้สะสมมันไว้วติยารตนตักเซานากาซาดาฮาและการค้าที่ท่านกลัวจะขาดทุนวะมาซากินุตัรดาวนะฮาและที่อยู่ของท่านราคามันหลายล้านอาฮับบะอิไลกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิเป็นที่รักยิ่งไปยังเจ้ายิ่งกว่าอัลลอฮ์และรอซูลมาฟังไม่ได้ไม่มีเวลาวะญิฮาดุมฟีซะบีลิลลาห์รักยิ่งกว่าการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์พี่น้องฟังคำตอบให้ดีฟังคำตอบให้ดีฟะตะรับบะซูรอได้ครับอัลลอฮ์บอกรอได้เลยฮัตตายะติยัลลอฮุบิอัมริจนกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์จะมาถึงเจ้าพี่น้องครับฟะตะรับบะซูนี่แปลว่าอะไรอินตะซิรุรอได้เลยนะคนที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยสำคัญกว่าอัลลอฮ์และรอซูลรอฮัตตายะติยัลลอฮุบิอัมริอะไรครับฮัตตายะติกุมุลลอฮุบิลอุกูบะจนกว่าการลงโทษจะมาถึงพวกท่านหมดเยอะหรือเวลา7วันหรือ5วันเราประกอบอาชีพ2วันเราสัญญากับอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องทำได้จนเป็นความเคยชินต่อไปนี่ได้ยินที่ไหนก็ช่างต้องไปเพราะท่านชินกับความดีแล้วพี่น้องทั้งหลายครับอิบลิสมันหลอกอาดัมลงมาจากสวรรค์ได้ยังไงฮะเขาทำงาน24ชั่วโมงพี่น้องมันหลอกง่ายๆเลยอาดัมเอ้ยที่อัลลอฮ์ไม่ให้แกไปกินต้นไม้ลูกไม้ในสวรรค์ต้นนี้นะถ้าแกกินแล้วแกจะเป็นมาลาอิกะห์แกจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลอาดัมหลงกลจบไหมครับฉะนั้นอยู่ดุนยายังไม่ระวังเนี่ยอันตรายไหมผมถามดุนยามันขวากหนามครับพี่น้องทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูด้วยผมมันปูด้วยขวากหนามท่านอดทนไหวหรือเปล่าล่ะถ้าอดทนได้อัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์ปล่อยให้เราคิดเองเลือกเอาเองในตัวบทชัดเจนเรื่องจะหลงหรือไม่หลงขึ้นอยู่กับเราเรื่องจะได้รับทางนำหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ให้มาแล้ววะฮะไดนาฮุนนะจะได้นี่เราได้ชี้ทางให้กับเจ้าแล้วสองทางทางดีกับทางหลงทางชั่วกับทางดีแต่เราเลือกเอาทางชั่วโทษอัลลอฮ์ได้ไหมอาคิรอไม่งั้นจะให้สมองเรามาคิดทำไมอ่ะวัลลาดีนายาฮาดูฟีนาใครที่ต่อสู้ในทางของเราละนาดียันนาฮุมซุบุลนาเราก็จะชี้ทางให้แก่ถ้าต้องการจะหลงล่ะฟะลัมมาซากูอาซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเฉเราก็ให้เขาเฉหลุดออกจากซิรอตันมุสตะกีมไปเลยสรุปว่าขึ้นอยู่กับเรานะครับพี่น้องไม่งั้นไอ้นี่จะพูดได้เองไหมมือพูดไหมเท้าพูดไหมในวันนั้นเพราะปากเคยโกหกตอแหลปิดซะเอานี่พูดเอาเท้าพูดไปทำอะไรมาฉะนั้นคำตอบในดุนยานี้ชัดยิ่งกว่าอะไรครับถ้าเราอ่านกุรอานหลังจากถูกตัวทุกอย่างแล้วแล้วก็ดูความหมายวันเซนพ่อกุรอานมาจากสุราษฎร์30เล่มไปแจกเทียนอาทิตย์10เล่มวันนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอีกที่นึงเขาต้องการพี่น้องเขาอยากจะอ่านแล้วก็ดูความหมายพี่น้องไปดูสิความหมายของซูเราะห์เนี่ยที่อัลเลาะห์พูดแล้วมันกินใจมา
ถ้าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยเรายอมไหมว่าของอัลลอฮ์เรายอมไหมครับทั้งหมดของอัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วทำไมล่ะบางที่ทะเลาะกันเรื่องของเขาอะมาทะเลาะกันเรื่องมรดกของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยแต่ลูกเต้าทะเลาะกันอย่างกันจะฆ่ากันเลยนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แบ่งเวลาในการที่จะรับรู้ในการที่จะรับฟังในเรื่องราวที่เป็นกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านรอซูลแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่อะไรที่จะเป็นมรดกกับเราในกุโบ3อย่างนั่นแหละครับกัดซุนนะด้วยกามและนบีก็ไม่อธิบายนะอัดดูอะลัยฮาบินนาวาจิสจงกัดซุนนะของฉันด้วยกามนบีพูดแค่นี้ไล่ของที่มันกัดด้วยกามนี่มันแน่นไหมล่ะถ้ากัดด้วยฟันหน้ากระทุกหน่อยก็หลุดละได้รับปัจจัยก็หลุดละโดนอะไรหน่อยก็หลุดละแต่ถ้ากัดด้วยกามมันหลุดยากพี่น้องฟังคำพูดของคนชาวสวรรค์อันนบีบักรินซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุลูกเป็นพ่อตาของท่านรอซูลบอกว่าลัสตุตาริกันไซอันกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะมะลูบิฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลที่ทิ้งสิ่งหนึ่งที่รอซูลทําเอาไว้นอกจากฉันต้องทําทั้งหมดไม่ว่านบีจะทําอะไรไว้ก็ตามฉันต้องทําทั้งหมดทําไมล่ะครับวะอินนีอักซาฉันเนี่ยกลัวเหลือเกินเพราะจะอิสมุตับดีนฉันเนี่ยกลัวเหลือเกินอินตารักตุไซอันมินอัมรีฮิอาซีอัลอาซีก็เพราะฉันกลัวเหลือเกินถ้าฉันไปทิ้งสิ่งหนึ่งที่นบีทำเอาไว้กลัวว่าบ้านปลายชีวิตฉันจะเขวมีคนเขวเยอะไหมครับบ้านปลายชีวิตเนี่ยมีเขวเยอะไหมครับต้นชีวิตนี่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมีเขวเยอะไหมครับนี่ไงอบูบากัตพูดแต่มีชนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ว่าปู่ย่าตายายทำอะไรไว้ฉันทำทั้งหมดตรงกันข้ามกับคำพูดของอบูบักไหมไม่ว่ารอซูลจะทำอะไรเท่าที่ฉันเห็นฉันต้องทำหมดเพราะถ้าฉันทิ้งแล้วฉันกลัวว่าอัลลอฮ์จะให้ฉันเขวตอนบ้านปลายชีวิตนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวะอันอุมาร์รอดิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮูญาอิลาฮาจรัลอัสวัดอุมาร์ไปที่หินดำฟักบะละฮูแล้วก็จูบหินดำฟะกอละแล้วก็บอกว่าอินนีอะลัมอันนะกะฮะญะรุนฉันน่ะรู้ว่าเธอน่ะเป็นหินดำลาตะดุรุวะลาตัมฟะเธอให้อะไรกับใครก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับใครก็ไม่ได้ถ้าฉันไม่เห็นนบีจูบฉันก็ไม่จูบนั่นคือคนชาวสวรรค์ครับดูตัวอย่างเอาไว้เมื่อกี้โทรมาจัดบรรยายเรื่องซุนนะโทรมาถามก็สักเป็นหลานนะจัดบรรยายเรื่องซุนนะทุกเดือนกี่บิดาเขาเป็นญาติญาติเขาทำบุญของเขาฉันจะเอาไก่ไปช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมพี่น้องฮะน่ากลัวนะเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยคนเสียอย่างนี้เยอะพวกกันรักกันพอมันจัดงานวาลีมามันหาดนตรีมาเต้นบนเวทีอ่ะเฮ้ยอดไม่ได้ว่ามันเพื่อนกันตรงนี้งานหลุดแล้วใช่ไหมสิรอดใช่ไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอย่าลืมว่าถ้าพี่น้องไม่สังเกตผมไม่ได้ว่าตัวบุคคลนะครับถ้าพี่น้องไม่สังเกตถึงกลุ่มบิดอะห์เนี่ยจะไม่เห็นพิษร้ายของคนเหล่านี้ถ้าพี่น้องลงใต้ไปกับรถเนี่ยกิโลหนึ่งหลายคนเลยโผล่สารบันใส่กระเปี๊ยะขายน้ำกระท่อมน้ำกัญชา
สิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนฉันไม่เคยสนใจไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นและเป็นคัตเตอร์อย่างสวยครับซิรอตยาวประมาณสัก7เมตรกว้างประมาณสัก5เมตรเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดของคนชาวใต้เข้าใจไหมครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรมีคน3ประเภทที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์หนึ่งผมจำได้ประเภทเดียวเอาที่ต้องการมุดบินุลคอมเมา24ชั่วโมงเมาจนกระทั่งตายและคนมันติดนี่ไม่เมาได้ไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นต่อไปนี่จะไปละหมาดใครจะไปฝังใครดูด้วยไม่ใช่ไปแบบชุยๆพี่น้องนะอูซบิลละเพราะเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เราต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกที่ผมพูดอยู่เสมอไม่มีทางเลี่ยงเลยที่จะบอกว่าน้ำกระท่อมกับกัญชาฮารอมเนี่ยใครพูดครับเซนาอุมัรเป็นคนพูดลายากุรันนะกุมซียามุรอญุลวะศอลาตุฮูการถือศีลอดของคนคนหนึ่งการละหมาดของคนคนหนึ่งอย่ามาลวงเจ้านะพี่น้องถ้าตามคำพูดของท่านเซนาอุมัรเห็นคนละหมาดเห็นคนบวชอย่าเพิ่งบอกว่าเป็นคนดีนี่คือคนชาวสวรรค์พวกสารบันแต่งตัววาระถือศีลอดละหมาดไม่ขาดอย่าเพิ่งบอกว่าเป็นคนดีวะลากินยันซุรูอิลาซิดิกิฮิอิซาฮัดดัสให้ดูว่าคนคนนี้เวลาพูดเนี่ยก็โกหกไหมคนที่ละหมาดเก่งบวชเก่งเนี่ยสองวะอิลาอามานะติฮิอิซุตุมินะเมื่อเพื่อนบ้านสังคมก็ฝากอามานะไว้กับคนคนนี้โกงเขาไหมอ่ะไม่โกงอะไรเงินสุเรามันยังโกงเลยจัดงานปีงห้าหกแสนไม่มีการเรียนการสอนหลายมัสยิดครับพี่น้องพี่น้องอย่าเถียงผมผมคนเดินทางผมไม่ได้คนอยู่กับบ้านเท่าไหร่พอเห็นแล้วผมบันทึกเห็นแล้วผมบันทึกสามวะอีลาวะรออิฮิตารกุสุบะฮัดในเมื่อเขาเป็นคนวะรอเอาเป็นคนละหมาดเป็นคนโบนไม่วะรอได้ไงอ่ะมันทิ้งของซุบฮัตไหมของที่ไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมมันทิ้งไหมไอ้นี่เล่นมันทั้งฮารอมชัดๆแล้วมันจะเหลือไหมล่ะบิดานะครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับวัลลอฮุลาจาดิลกาวมัลฟาซิกีนโอ้โหอันนี้หนักมากอันนี้หนักมากอัลลอฮไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศอัลลอฮ์ไม่ได้บอกกาเฟรนะวัลลอฮุลายาดิลกาวมัลฟาซิกีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศคนชั่วและมีอีกไหมมีครับซัมมาฮุมฟาซิกีนที่ให้นามว่าฟาซิกีนนั้นวัลฟิสกุฟิสกุคืออะไรอัลกุรูยุอันตออัติลาฮิอัซซะวะยัตบุคคลที่ออกจากการตออัตต่ออัลลอฮ์ใช้ชีวิตในดุนยาไม่รับรู้เรื่องราวของอาคิเราะห์ต่อมาลายาดิลกามัลซอลิมีนไม่ชี้ทางนำให้กับคนซอลิมพี่น้องเคลียร์เองฟาซิกคืออะไรซอลิมคืออะไรฟาซิกบอกไว้แล้วออกห่างจากการต่ออัตคนสองคนนี้ลาอยู่วัฟฟิกอฮุมลีอีมานีอัลลอฮ์ไม่ให้อีมานของเขาได้รับกับผลสำเร็จเพราะเขามีข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลาแสดงว่ามีคนสามกลุ่มที่อัลลอฮ์ไม่ชี้ทางลายาดิลกามัลฟาสกาฟิรีนไม่ชี้ทางนำให้กับคนกาเฟตนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องครับบ้านครูบิดอะห์ที่สอนฟัรดูอีนในบ้านยังกินเบียร์กันก็มีอย่าเถียงผมผมให้ภาพเห็นว่าบิดอะห์มันขนาดไหนพี่น้องทั้งหลายถามว่าเรามาอยู่ในอิสลามเนี่ยเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่เมื่อเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะต้องศึกษาเราจะต้องเรียนรู้
ก็ผมได้บอกมาแล้วเป็นหะดีษกุดซีตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู้สันติชนนะครับพี่น้องมีมุอัลลาฟมาสอนกุรอานให้กับเด็กแขกแต่ไม่ได้สอนที่สันติชนแล้วที่สันติชนกลุ่มหนึ่งผมมาสอนที่บ้านพยามัดวงสันมีมุอัลลาฟอีกคนหนึ่งเป็นมุสลิมะเขาจะไปเรียนที่สื่อทุกเสาอายุก็ประมาณ70แล้วทุกเสาต้องมีเงินมาในกระปุกอาจารย์ฉันให้ค่าน้ำมันไปอุตรดิตถ์คนมุอัลลาฟครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรผมนี่น้ำตาซึมครับเขาจริงจังในเมื่อเขามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์แต่เรานี่ปล่อยปะละเลยขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกถ้าความรู้สึกฉันรับได้ฉันก็มาสิ่งที่นบีกลัวที่สุดรู้ไหมพี่น้องอะไรกลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับอุมาของฉันคือ2อย่าง1อารมณ์2ความหวังทำไมล่ะครับนบีถึงกลัวเรื่องอารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยมันจะไม่รับสิ่งที่เป็นสัจธรรมฉันรับไม่ได้ซุนนะห์แบบมึงนี่กูรับไม่ได้เคยได้ยินกันบ้างมั้ยล่ะอันตรายไหมครับคนเหล่านี้อัลเลมเรื่องดุนยาแต่แก้งโง่ในเรื่องของอาคิเราะห์เพราะที่นบีกลัวนั้นน่ะที่อธิบายคนที่เอาอารมณ์ออกมาเขาจะไม่รับกับสัจธรรมไม่เอาทั้งสิ้นนอกจากมันตรงกับอารมณ์จึงจะรับความหวังล่ะความหวังทำให้เราลืมเรื่องราวของอาคิเราะห์หมดเลยอายุ80แล้วยังหวังอยู่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องได้อ่านที่เป็นอัลกุรอานพี่น้องอยากจะมองเห็นวันกิยามะห์ด้วยตาเลยมั้ยล่ะมองเห็นอาคิเราะห์ด้วยตาเลยไปอ่านซูเราะห์นี้อิซัสซัมซุกูวัยรอดว่าอิซันนูยูมุงกะดรอตไปอ่านเลยครับแล้วก็ดูความหมายท่านจะเห็น ท่านจะเห็นกิยามะห์ด้วยตาของท่านเองเลยเราก็อ่านกันมานานนะครับอ่านกันมานานลองเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งอ่านจบแล้วไปดูความหมายที่บ้านที่อาจารย์มัสุคนมาสอนเสียงก็ไพเราะและเน้นเราทุกอย่างกลับบ้านวันนี้อ่านซูเราะห์ไหนอายะห์ไหนถึงไหนลงไปดูที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอะไรกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นบุคคลที่ดื้อด้านกับอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับอัลลอฮฺบอกอย่างนี้วะนุกัลลิบุอับอิดะตะฮุมวะอับซารอฮุมกะมาลัมยุมินูบิฮิอัวละมัรเราะห์วะนะซะรอฮุมฟีตุกยานิฮิมยะมะฮูนอัลลอฮุอักบัรเราจะพลิกหัวใจของพวกเขาอัลลอฮ์บอกคนดื้อเราจะพลิกหัวใจของพวกเขาและพลิกสายตาของพวกเขาเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อีมานมาตั้งแต่ทีแรกวะนะซะรอฮุมและเราจะทิ้งพวกเขาเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพที่และเหเร่ร่อนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทุกยานีหิมยะมะฮูนคนที่ดื้อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราเนี่ยเวลาของเรามันก็ใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยอายุของเบาของอัลลอฮฺเนี่ยนบีบอกว่าอายุจะอยู่ในราวๆ60ถึง70จะถึง70ก็น้อยผมนี่74แล้วพี่น้องกลัวครับวันที่เรากลับไปกลัวจะคว้าธงไม่ได้ผมจึงทุ่มเทกับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเวลาน้อยเรานอนกันมาเยอะแล้วจะนอนให้สบายต้องในกุโบนอนในดุนยาบางที่ไฟไม่พอบางที่อากาศร้อนบางที่บ้านพังแต่นอนในกุโบถ้าในดุนยาเราพร้อมวันนั้นสุขที่สุดครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้น บังสุเลมานอย่าตำหนิผมนะผมอยู่สีฐานีเนี่ยได้ยินจากลาดบัวขาวเนี่ยน้อยมาก
จารย์บริจาคสัก50บาทนะสัก100บาทนะพี่น้องเริ่มบ้างสิเอาน้อยๆแล้วก็ทำบ่อยๆเปาะรออยู่ไหมความดีของลูกเนี่ยเมาะรออยู่ไหมความดีของลูกเนี่ยถ้าเมาะรออยู่เปาะรออยู่อัลเลาะห์ไม่ได้จำกัดด้วยพี่น้อง20บาทเขาก็เคยโทรมา50บาทเขาก็เคยโทรมาคนมึงขวางบริจาคทุกวันวันละ500อัลลอฮุอักบัรพี่น้องหัดเถอะครับพี่น้องอัลเลาะห์ไม่ได้บังคับเราเลยเราอย่าเป็นบุคคลที่มองว่าริซกีต้องเป็นสตังค์ถ้าเรามองว่าริซกีเป็นสตังค์เราให้ใครไม่ได้เวลาอัลเลาะห์ให้เรารวยเราก็นึกไม่ถึงอัลเลาะห์นึกว่าเรารวยมาด้วยความสามารถของเราเองถ้ารวยมาด้วยความสามารถของเราเองคนในดุนยาไม่มีจนต้องรวยหมดแต่ทำไมล่ะครับบางคนออกตั้งแต่ก่อนซุบฮ์กับยันมักริบไม่ได้ละหมาดก็ยังจนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผมจะบอกยาขนานหนึ่งให้และยาขนานนี้ถ้าใครได้กินแล้วสุดยอดไม่ต้องคำนึงถึงอนาคตมันแปลกหน่อยที่ผมให้ไม่ต้องคำนึงถึงอนาคตไม่ต้องคำนึงถึงวันพรุ่งนี้วันนี้ทำให้ดีที่สุดผิดหรือถูกครับวันนี้ทำให้ดีที่สุดในเรื่องของความรักอัลเลาะห์รักรอซูลพรุ่งนี้มันดีกว่านี้เราไปคำนึงอนาคตจะเป็นยังไงลูกหลานจะอยู่ยังไงอัลเลาะห์ฮูอักบัรจริงกับอัลเลาะห์มั้ยล่ะหรือละหมาดคนเดียวพี่น้องหรือปล่อยให้ลูกหลานเล่นโดนด้วยกันทั้งหมดแล้วครับไอ้มือถือเนี่ยผมก็เดินผมก็โดนแต่ผมกล้าด้วยหลานทุกคนมานอนห้องกี่มีแอร์และให้ภรรยาผมดูแลต้องนอนดูทีวีเรื่องศาสนาทำไม่หมดความสามารถแล้วเราจะช่วยนี่ปล่อยมันไวของมันใช่ครับพี่น้องบ้านไม่มีอิสลามผมขอให้มีร้อยล้านในธนาคารบ้านไม่มีอิสลามผมไม่มีร้อยล้านในธนาคารแต่ถ้าบ้านไม่มีอิสลามไม่ต้องมีร้อยล้านในธนาคารมีอิสลามจนก็ไม่กลัวพี่น้องรู้ไหมว่าคนจนเขาได้อะไรที่เขาถามนบีจนสุดๆเขาไปตลาดจะไปกินของที่เป็นราคา100-200เขาไม่มีตังค์ครับพอเขาไม่มีตังค์เขาก็เหนียดไอ้ที่ราคา100-200เนี่ยเป็นอาคิเราะห์แล้วเขาไปเล่าเรื่องนี้ให้นบีฟังนบีบอกว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ได้สวรรค์แล้วเรื่องไหนจะได้พี่น้องเรามาพิจารณาว่าคนไปฮัจญ์เขามี 300,000 เราไม่มีเราจะได้รางวัลเหมือนฮัจญ์ได้ไหมครับผมถามที่บอกไว้แล้วตะกี้นี้บอกหรือยังไม่รู้นะครับละหมาดยะมาอะห์ 5 เวลาที่มัสยิดท่านจะได้รางวัลเท่ากับคนไปทำฮัจญ์แต่ที่จะได้รางวัลที่ดีที่สุดก็คือให้ติดตามฮัจญ์ด้วยกับอุมเราะห์อัลเลาะห์จะลบล้างบาปของท่านแล้วก็จะให้ท่านได้รับกับความร่ำรวยในขณะที่ประกอบอาชีพในดุนยาไอ้เงินที่เหลือที่จะไปทำฮัจญ์ปีใหม่ไปทำมาแล้ว5ครั้งปีใหม่จะไปอีกอุมเราะห์ก็ประมาณ 80,000 เหลืออีก 120,000 ช่วยเหลืองานขอร้องไปเลยครับพ่อแม่ที่อยู่ในกุโบร์ก็จะได้รับความดีเนื่องจากลูกทำพี่น้องครับผมต้องจบกับพี่น้องเพียงแค่นี้เดี๋ยวต้องจับรถไปวันนี้ไม่มีใครมาส่งต้องจับแท็กซี่ไปบ้านเลยครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู